สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันหน่อยนะครับขอมาตามข่าวของฮาแลนด์กันต่อเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยฮาแลนด์เนี่ยไม่ต้องซ้อมแล้วนะครับเสือเหลืองบรูซเซียดอร์ทมุนด์ครับให้งดซ้อมเตรียมตัวย้ายทีมได้แล้วนะครับรายงานข่าวจากเดลิเมลครับอ้างว่าขณะนี้ทางเสือเหลืองบรูซเซียดอร์ทมุนด์นะครับได้ยืนยันกับทางสปอร์ตวันสื่อดังเมืองเบียร์ครับในวันนี้นะครับว่าฮาแลนด์เนี่ยซูเปอร์สตาร์ศูนย์หน้าเนี่ยได้รับอนุญาตไม่ต้องซ้อมนะครับเพื่อให้ไปจัดการเรื่องส่วนตัวขณะที่ข้อตกลงจะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรายงานครับระบุว่าการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับดอร์ทมุนด์เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและคาดว่าจะมีการยืนยันการปิดดีลย้ายทีมตามเงื่อนไขค่าฉีกสัญญา63ล้านปอนด์ครับในสัปดาห์นี้นะครับโดยนักเตะเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีนะครับรับค่าเหนื่อยประมาณ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเยอะมากๆเลยซึ่งถ้ารวมจากค่าธรรมเนียมที่จะแบ่งให้กับตัวแทนของฮาแลนด์ซึ่งนำโดยมิโนไรร่าครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปจะทำให้เรือใบสีฟ้าเนี่ยต้องจ่ายเงินไปรวมๆแล้วเฉียด100ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับรายงานจากสปอร์ตวันครับยังระบุ ด้วยนะครับว่าฮาแลนด์เนี่ยต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของเขาก่อนเกมนัดสุดท้ายในบ้านที่ดอร์ทมุนด์เนี่ยจะเปิดบ้านเนี่ยพบกับเฮทาเบอร์ลินครับวันอาทิตย์นี้เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีโอกาสอำลากับแฟนบอลด้วยนะครับขณะที่ทางสกายเจอร์มานีเนี่ยรายงานว่าฮาแลนด์ครับได้แจ้งเรื่องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้กับบอร์ดบริหารของดอร์ทมุนด์แล้วและทางเฟรานโซเรโน่ CEO ของทีมเรือใบสีฟ้าเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางฮันโยอาคิมนะวัตเก้ผู้บริหารทีมเสือเหลืองครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมจะเรียกใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาย้ายทีมด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยฮาแลนด์ครับซึ่งทำประตูไป85ลูกครับจาก88นัดที่เล่นให้กับดอร์ทมุนด์ทั้งหมดนะครับมีข่าวกับหลายสโมสรชั้นนำในยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาไบเยิร์นมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วนะเขาจะเลือกย้ายไปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสโมสรเดียวกับที่อัฟอาเก้ฮาลันเนี่ยคุณพ่อของเขาครับเคยเดินทางมาค้าแข่งอยู่3ฤดูกาลก็คือพ่อเขาเคยเล่นที่สนามแห่งนี้นะครับก็คือมาเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้เขาก็เดินตามทางพ่อเขานะครับสำหรับเออริงบอลฮาแลนด์นะครับต้องมาดูครับตอนนี้ใกล้ความชัดเจนเข้ามานิดนึงครับรอเปิดตัวแล้วนะครับคือตอนนี้อีกนิดเดียวครับจะจบแล้วสำหรับดีลของฮาแลนด์นะครับไม่น่ามีปัญหาครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ